โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่าง Alliance พบกับ Nigma นะครับ Alliance นำไปก่อน 1-0 เกมที่1สูสีมากๆนะชิงไหวชิงพริบกันเป็นเกมที่ดีมากเกมหนึ่งเลยถ้าใครที่ไม่ได้รับชมเกมที่1ต้องกลับไปดูAlliance First Draft ครับผมแล้วมากับฮีโร่ตัวมั่นใจตัวเดิมตัวของ S4 Timber Saw เขาจะไม่ใช่เป็นแค่ตัวเปิดแต่เขาจะแบกได้นะครับ Alliance แบนแรกเป็น Nio แบน2เป็น Tiny กด Snapfire มากับ Timber Saw ส่วน Nigma ได้ Second Draft เหมือนเดิมก็แบน Beastmask ตัวโกงกับ Buck ตัวยอดนิยมในการ Contest ออกไปกดเซนทอร์ออฟเลนเก่งเลนกับโอราเคิลมาฉะนั้นถ้าแลนซ์กดแครี่ที่ปล่อยให้เซนทอร์สบายเซนทอร์จะตอบแทนด้วยการที่มีฮูดกับแวนการ์ดในประมาณ10นาทีถ้ามันสบายเกินไปเฟส2 Alliance Band Monkey King ตัวสู้เลนกับ Timber Saw ส่วน Nigma Band Morphing Nico Baby นะครับแบน4แบน Rubik 10 seconds ทำไมเหมือนจะแบบมีไลออนอีกแล้ววะแบนรูบิกนี่เซนทอร์พาทีมรีโพซิชันได้ไดฟ์ทั้งทีมหรือว่าจะรีเซ็ตทั้งทีมก็ได้ถ้ามีอะไรที่แบบจับจะดีเพราะว่าเซนทอร์คือต่อให้วิ่งไวแค่ไหนหรือพาทีมวิ่งไวแค่ไหนถ้าโดนจับก็คือจบเบรกไดฟ์หรือว่าจับจังหวะหนีได้เออร์ซ่ามันก็เป็นพิกที่ดีนะในการแบบสู้ออฟเลนทั้ง2ทีมนี้เลยคือเออร์ซ่ามันสู้เซนทอร์ได้ตบทิมเบอร์ได้แต่หยิบมาไวก็ไม่ดีจะไปโดนเคาน์เตอร์ในดับถัดไปอย่างนี้มาตอนนี้คือถ้าเล่นไวแล้วสู้เลนทิมเบอร์ได้ก็บลอดซิกแครี่อ่ะนิกมาแบนเรดคิงนิโก้เบบี้ครับเฟสนี้ก็น่าจะเป็นเฟสแบนนิโก้เบบี้ละคือต้องลง Oracle Oracle เป็นตัวสำคัญในไฟท์ถ้ากดสเปคมาคือล้วง Oracle ได้แต่ว่าสเปคแพ้เลนเซนทอร์ทำเซนทอร์สบายนั่นคือข้อเสียแบน5 Alliance แบนโทรแครี่เก่งเลนมันกลัวโทร Oracle คอมโบด้วยกด Faceless Void Pick 3เปิดแครี่เรียบร้อยละอันนี้เออร์ซ่าสู้ได้นะตบเซนทอร์ตบ Faceless Void Burst Damage สังเกตไหมว่านิกมาแบนอะไรครับแบนสลาร์คฮีโร่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปเมตาช่วงนี้เลยแต่เพราะมันคือตัวของนิโก้เบบี้ยังไงล่ะมันคือโน1สลาร์คนี่คือแบนเจาะจงเลยแบนตัวเก่ง
ต่เป็น Fearless Void คู่ Oracle นะน่ารำคาญมากเลยคือดราฟของ Nigma มันเป็นเหมือน2ตัวยืนน่ะ Fearless Void มันมี Talent Strength กับ Talent HP ที่มันปรับจาก Cast Range Talent มาไอ้ Cast Range ของ Time Walk มันเลยกลายเป็น Fearless Void ตอนนี้คือโคตรหนาเลยได้ Talent ฟรีเลือดทั้งหมดประมาณ500ผมเลยให้ว่ามันเป็นตัวยืนไปละAlliance กด Nix มารู้สึกเฉยๆฮะอันนี้ยังไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษตามด้วยทักแต่ Fearless Void เป็น choice ที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือถ้าจะเป็นแครี่ที่ยืนเลนกับ Timber Saw ได้โดยที่ไม่เสียเปรียบต้องมีฟื้นเลือดตอนแรกผมพูดถึงบอร์ดซิงเพราะบอร์ดซิงมีฟื้นเลือดใน Fearless Void บวก Oracle มันฟื้นเลือดทั้งคู่ก็คือยืนสู้ Timber ได้แถมมี Duration Freeze Cooldown Timber ด้วยก็ทำให้ Timber เล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ Tax Pick นี้ก็ดีSnowball เซฟหลบสตันสแนปไฟหลบสตันนิกหลบอัลติสแนปไฟยังไงก็ตามเกมนี้ต้องเจอไอ้ทัก Snowball กิ้งหลุนๆน่ะนั่นคือสิ่งที่น่ารำคาญจะทำให้ Alliance ดูเหมือนแบบจะเล่น Burst Damage ก็ Burst ไม่ได้ขนาดนั้นกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องแบนรูบิกพิกอัพมงคลมาละวันนี้เราดู PA มานี่เกมที่3มานะครับใน2คู่ชนะแค่เกมเดียวแล้วจริงๆแล้วก็เกมที่ Secret เล่นมาวันนี้กับ Tundaก็เป็นเกมเดียวด้วยในซีซั่นนี้ที่ PA ชนะของ DPC โซนยุโรปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะมันเป็นเกมที่ Secret LPA มาต่อยอดเปลี่ยนแปลงมันไม่ให้มันเล่นในทามมิ่งเดิมเพราะ PA ในยุคนี้ก็รู้กันดีว่ามันได้แค่กลางเกมกลางแล้วต้องโถมฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนต่อยอดมันไปอีกหนึ่งสเต็ปอันนี้พูดถึงเกม Secret นะสุดท้าย Alliance ก็เอา PA มาซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ Burst PA กับ Timber Saw Burst ทั้งคู่แต่ Oracle ถ้า Oracle เซฟทัน Fearless Void ก็ไม่ตายถ้าดับฉีด 4-4 ตอนนี้ผมให้ Nigma ดีกว่า Centaur รวยแน่นอนเพราะ Centaur เล่นเจอ PA สบายเกินแล้ว Nigma สามารถจัด3ชนตอนต้นได้ด้วยถ้าอยากจะกระทืบ Timber Sawเขามีทักส์ก็คือเขาวิ่งกันเลน3เลี้ยงแครี่ก่อนแท็กทีมต่อยทิมเบอร์เฟเลสวอยจริงๆก็คือเท่าที่เราดู OG เล่นมาคอนเซปต์มันควรจะเลนสบายถ้าเลนสบายก็จะดีสุดเฟสสุดท้ายอเลนสแบนไวเปอร์ปิดแพสซีฟ PA แล้วก็แบนเดดโปรเฟตด้วยพอเดดโปรเฟตเฟเลสวอยนะคอมโบทีมไฟท์แล้วมีเรียกทาวเวอร์อีกดาบอะไรยังสมันต้องเอาทิมเบอร์ซอไปถ่วงเวลาให้ PA ฟาร์มนิกมาแบนมาสกับดราก้อนไนท์ลิมชอบเล่นดราก้อนไนท์ไอพวกมิดเลนเทมโปมิดเลนไนท์ไม่ต้องเป็นตัวตีไกลที่ไม่อยากโดนจับไอ้มาสมิดเลนอ่ะมันมีโหมดโล่ที่แบบดูดโปรเจกต์ทายได้อยู่ Storm Spirit และเป็น Storm Walker ได้เนี่ย Invoke เป๊ะดาบนี้ให้นิกมา
คือตอนแรกผมคิดในใจว่าโวเกอร์มันก็ดีกับอาแลนนะเพราะมันบัฟให้ PA ได้แต่สุดท้ายแล้วอาแลนไม่หยิบสตอมพอหยิบสตอมเสร็จปุ๊บนิกมาเนี่ยเฟเลนวอยโวเกอร์ครับโคตรดีถัดมาคือคุณต้องการคนถือแวสโซยินโวเกอร์คือตัวนั้นคุณได้คอมโบเฟเลสวอยคุณได้บัฟเฟเลสวอยคุณได้ตัวทำแวสโซดับอะไรอันนี่คือแบบอ่ะทิมเบอร์ซอเป็นตัวทำสเปซใช่ไหม PA ต้องมีเวลาฟาร์มสตอมต้องเป๊ะรู้สึกเงื่อนไขมันเยอะไปหน่อยอันนี้ทักทำโซล่าชูเฟเลสวอยได้เฟเลสวอยถ้าเอาแบบธรรมดามันเนี่ยมันไม่ได้ตีโหดมันต้องชูให้มันบัฟโวเกอร์บวกโซล่าเคสแล้วสตอมมันแพ้ตัวจับเฟเลสวอยมันคือทุกสิ่งเลยอะไรอันต้องการ BKB อีกไม่งั้นสู้อินโวเกอร์ไม่ได้เดี๋ยวมาดูว่ามิราเคิลจะเล่นบิวอะไรจะเล่นทั่วไปนี่หลุดนะแต่ว่าทีมไม่กดพอสนะครับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคอนโทรลฮีโร่ให้เดี๋ยวมันก็รีคอนเนคกลับมาเองเกม2ครับผมนิกมาอยู่เรเดียนอาร์เรียนส์อยู่เดอะดายกับฮีโร่สร้างชื่อของมิราเคิลอินวอเกอร เล่นปกตินะเล่นคอสเวกครับผมถึงแม้ว่าปกติมิราเคิลจะแบบเก่งบิวคอสเอ็กซอร์สก็เถอะแต่นี่เกมแข่งนี่เกมแข่ง not pub game อุ้ย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 เดินขึ้นมาข้างบนตกใจเลยแล้วจ่ายทามวอลไปแล้วครับแฮนเคนซาตานลิวเชเดอร์จี้ IRTW ที่มาคนเดียวครับผมเจอเซอร์ไพรส์ไปบนหน้าผาขึ้นไปไฮกราวเมื่อกี้แล้วไปลิมได้เฟิร์สบัตด้วยนะมิดเลนได้เฟิร์สบัตคือช็อตเมื่อกี้มันก็เซอร์ไพรส์สำหรับผมเหมือนกันแหละเพราะผมจับกล้องมาแล้วแบบผมเจอภาพนั้นพอดีอะตอนนี้โคสแนปจับ FNG ได้นะครับมิดเลนได้ไป1คิวทั้ง2ทีมครับคือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยผมแม่ง acting แบบว่าคือผมจับกล้องไปเจอพอดีไงมันเลยเป็นภาพที่อุ้ยแม่งเหมือนผีหลอกอ่ะ1คนขึ้นไปเจอ4คนรอกระทืบอ่ะ MC เปิดสติ๊กบวก Ring Protection มานะเพราะเลนเจอ PA FNG ก็เป็น Bright Stone บวกกับ Real Trader ครับผมยิงเจาะก่อ MC ไปPA มันอาร์เมอร์หนานะฉะนั้นเปิดแท็กทีมเทรดนี่ไม่ค่อยเข้าต้องไปจี้ FNG ส่วนเลนล่างก็เป็นเฟเลสวอยยืนเลนมีโดดวีเลือดสู้ทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซออัพทิมเบอร์เชนมาครับ FN ตัวของ S4 เก็บคลิปแพชนี้มันบัฟเดเลชั่นมานะเดเลชั่นมีดาเมจด้วยแล้วก็ลดคูลดาวน์ทำให้เฟเลสวอยมันประทะได้ถี่ขึ้นกว่าเดิมโอ้เลนบนนี่ผมให้ว่ามันโหดเพราะ FNG เลยตั้งแต่ขึ้นซีซั่นนี้มานี่คือในโปรซีนี่ผมเห็น FNG เป็นคนแรกเลยนะที่เล่นSnapfire build เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยปั๊ปปี้นี่คือใช้มานา50อะครับใช้มานา50อย่างคุ้มอะยังไงมานาก็คือรีคูดาววนทันแน่นอนมานาแบบใช้แค่นิดเดียวเองเซฟเลนบนได้เยอะเลยนะไอจังหวะจ่ายริวเชเดอร์ดีๆเนี่ยมันทำให้เซนทอร์ไม่สามารถเข้ามาป่วน APA ได้อะ
เลนล่างคุโรกิโดนจี้เกือบตายแต่มีสติ๊กครับผมเลนล่างมันสแปมสกิลอยู่แล้วทิมเบอร์ซอในการเก็บครีปสติ๊กก็คุ้มเซนทรีมาบล็อกแคมป์ใหญ่อ้าวสติ๊กล่ะคุโรกิกลับไปเอาของผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นใช่เหรอกลับไปเอาของยังไม่มีเคอร์เรียมาถ้ามีเคอร์เรียจะวิ่งถึงเลนแล้วก็อาจจะบอกว่าตายจริงนี่ไงกลับไปเอาของให้แครี่ครับเคอร์เรียไหนๆคือตายแล้วกดสติ๊กไปมันก็ยืนเลนได้แค่นิดเดียวเพราะเลือดมันก็ไม่พร้อมอยู่ดีมันเลยปล่อยตายเลยส่วนท็อปเลนก็ตามไปจี้ FNG เอานะ FNG เขาแบบยืนค้ำข้างหน้าให้ PA สบายนี่โกยพี่พอซับ5คือแบบเก่งเลนอะเทรดเลนให้ได้ MC ไปลากคีปมาชนกับคีปป่าแล้วคุ้มๆเลยตรงนี้รีทาเลนเลเวล2ครับผมได้ Ring of Hell มาละทำแวนการ์ดแวนการ์ดมาเมื่อไหร่ก็เลนระเบิด IRTW up bash นำนะเขาไม่ได้โดนกดดันเท่าไหร่ถ้าเขาโดนกดดันมากเขา up time walk นำแล้วเพื่อจะเอาโดดรีเลือดเจสมารอสอนกลางด้วยตอนนี้สตอมยังเลเวล4อยู่ยังไม่มีสกิลหนีจะแกงก็ต้องแกงตอนนี้แต่เหมือนจะเห็นแล้วหรือเปล่าเปิดตัวเปิดใจมาแบบนี้ใช่แล้วครับเปิดตัวเปิดใจมาเลยบอกว่ากูจะเอารูนกลางนะรอบหน้าเนี่ย รอบ4นาทีเนี่ย S4 ตามมาจี้คุโรกิแล้วเจอ Fortune N จับหน้าป้อมแต่ว่าป้อมไปตีคีปอยู่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรกับ S4 ตรงกลางก็เก็บรูนน้ำไปครับ2รูนเป็นของนิกมานะลิ้มไม่ได้เติมขวดเหลือขวดชาร์จสุดท้ายแล้วแล้วจังหวะที่ GS ไม่อยู่เลนสิ่งที่ MC ทำคือผู้ฟาร์มป่าเลยเล่นเพลย์เซฟเลยครับ FNG นี่คือยืนรอเชือดแล้วนะเอ้ย MC ไปไหนไม่เข้าเลนน่ะรอยิงล่ะไม่มาแล้วครับกลายเป็นฟรีเลนไปเลยฟรีเลนของ PAFNG คนเดียวเอาอยู่ไอจังหวะที่เมื่อกี้ GS ไม่อยู่ผมพอเข้าใจได้นะเพราะแบบซัพพอร์ตไม่อยู่เลยไม่เล่นเสี่ยงตอนนี้คลิปอยู่สูงด้วยจะพูคลิปก็ไม่ได้ไม่มีคลิปให้พู5นาทีผ่านครับตอนนี้ถึงเวลาตัดคลิปฟาร์มละคลิปเลนชนคลิปป่า FNG วิ่งมาดูป่าเอ้าคลิปหายไปแต่คนฟาร์มอยู่ไหนวอร์ดสามเหลี่ยมคือเซนทอจะเล่นแบบเอาชัวร์เลยถ้าได้แวนการ์ดเมื่อไหร่คือสบาย PA ทำอะไรไม่ได้จ่ายสตันเพื่อเติมดาเมจเก็บคีปครับผมตรงนี้นิโกไอบี้กับ FNG เลยวิ่งมาจะมาคิว MC นะเพราะ MC ไม่มีสตันแล้วแค่จ่ายดาเมจฆ่าเท่านั้นเองกลายเป็นลาก PL จะเลนได้ครับแล้วรีบ TP FNG ล่ะคุกกี้ข้าม MC ไปครับผมอ้าวสเปซเฉยเสียเวลาฟาร์ม PA คุกกี้ข้ามนิโกไอบี้เสียเคอร์เรียไปได้ออฟโคโลชันมาแล้วตรงนี้ GH ก็มาดูดเลเวลนะมิราเคิลก็ไปเฟสบูทลิมกับมิราเคิลเวล6ทั้งคู่ส่วน S4 นี่ใกล้จะ6แล้วเดี๋ยวพอ S4 6ปุ๊บ RTW คือจะยืนเลนลำบากละเพราะเดี๋ยวมันจะมีชาคามาเติมดาเมจนะครับจะโดนระเบิดเลนได้ง่ายขึ้นแฮนสเก้นก็มีทรานควิลเผารูนเป็นดับเบิลดาเมจลิมได้ไปโดนรีเลือดไปแล้วตรงนี้คุกกี้เซอร์ไพรส์ครับโยนใส่รถถังแล้วสตันต่อจากแฮนสเก้นจัดการ RTW แบบเซอร์ไพรส์นะและ PA มาเลนสบายเกินไปครับตอนนี้เขาปล่อย PA โซโล่แล้วซัพพอร์ตลงมาเล่นเลนล่างแล้วมาในทามมิ่งรถถังด้วยครับส่วนตรงกลางนี้ลิมกับมิราเคิลสู้กันอยู่แต่มีสโนว์บอลโผล่มาเซอร์ไพรส์บังคับลิมจ่ายจ้ำไปไอชาร์ดปิดทางและโคสแนปจ่ายไปหรือยังเมื่อกี้เหมือนจะจ่ายไปแล้วนะลิมยืนอยู่ในโซนป้อมครับผมมีอาร์เมอร์มาช่วยสุดท้ายแล้วนิกมาซัพพอร์ต2คนที่มาช่วยมิราเคิลก็ไม่ไดฟ์ต่อนะคือมันฝืนแล้วมันเอาไม่ได้ละไอ้ TW พยายามจะเคลียร์ครีปเลนล่างครับผมแล้ว TP ลงมาเล่นเลนล่างด้วยเอาจ่ายโดดไปแล้วแบบนี้ก็เสร็จนะครับผมจ่ายทาวเวอร์เลนล่างไปครับแทนชีวิต
ทามิ่งที่สปอร์ตอาเลียนลงมามันเป็นทามิ่งที่แบบเป๊ะมากเลยเขาลงมาเซอร์ไพรส์เขาฆ่าเจ้าของเลนได้แล้วเขาเล่นกับรถถังรถถังชุดนี้ก็ระดันจนจบนะทำเลนมาดีมากครับผมอิมแพคตอนนี้คือ FNG เลยแอนสเกนสตันมิโรคิลมิโรคิลลงมาช่วยข้างล่างแล้วเปิดแท็กทีมต่อ S4 S4 ทีมเชนจะออกแต่โดนโคสแนปอยู่ FNG มาลิวเชเดอร์จี้ครับผมแต่ทอร์นาโดตัด FNG สโนบอลตามมาต่อที่ FNG ด้วยเป็นคุโรกี้ดับเบิลคิวเพอร์ไฟท์เฟรมระเบิดหัวไปส่วนท็อปเลนนิโกบี้ลองสู้ MC แต่ตีไม่เข้าติดแวนการ์ดมีแวนการ์ดแล้วนะแวนการ์ดบล็อก 60% เลยนะครับ FNG ตายกลับไปซื้อเมดาเลียนได้เมดาเลียนมาเล่นแล้วลดเกาะ5บวกลิวเชเดอร์ตรงนี้ก็โซนให้ลิมมาเก็บพาวเวอร์รูนแต่ว่าไม่ได้แล้วครับแฮนสเกนต้องตัดเองแล้วมิราเคิลจะมาแย่งแล้วกลายเป็นลิมไม่ได้เติมขวดครับผมบาวตี้รูนก็ไม่มีแฮนสเกนที่เข้ามาแย่งรูนเพื่อตัดรูนมิราเคิลเจอแท็กทีมเติมดาเมจมิราเคิลเก็บคิวอีกหนึ่งถึงแม้ MC จะไม่ชนะเลนนี้แต่ MC ก็คือไม่เจ๋งนะไม่แจกด้วยเล่นเพลย์เซฟแล้วได้แวนการ์ดมาพอได้แวนการ์ดมามันก็มีอิมแพคที่จะมายัดใส่ PAแต่กลายเป็นว่าเลนบนมันกินกันไม่ลงนิโกเอบี้ชิ้น2เดโซครับผมจดมาตัวแมนจากแมตช์แรกนี่ว่ะสตอมจำมาโบเทคจับแล้วก็จี้เดอร์ลิวเชเดอร์ผมลดเกราะจนตัวแตกลดเกราะ12 FC มีแวนการ์ดช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีตอนนี้ทุกคนรู้ละเราเล่น PA ในเวเดิมไม่ได้แล้วเราต้องเล่น PA ในเวโถมไปเลยอย่างน้อยถ้าเล่นโถมไปเลยอ่ะทามิ่งก็ไวกว่าเฟลเลสวอยอ่ะนิกมาจะมาดันเลนกลางแต่ก็ไม่มีรถถังอะไรนั้นส่ง S4 มากันนะครับตอนนี้ S4 ก็ทำมิชชั่นของตัวเองเสร็จแล้วนะได้ฮูดกันเวทมาแล้วระเบิดทาวเวอร์เลนล่างไปแล้วนิกมารู้แล้วดันเลนกลางไม่ได้นะติด S4 เลยมาเอาท็อปเลนแทนครับโคสแนปจับได้เป็น FNG มิราเคิลได้ไป3คิว2แอสซิสต์ ITW มีโครโนนะไปเมลสตรอมแล้วตอนนี้กลายเป็นเซนทอร์ยืนแทงทาวเวอร์แล้วเอาสะท้อนยัดทาวเวอร์แล้วถ้าไม่มีคนมาไล่เซนทอร์ออกท็อปเลนทาวเวอร์ระเบิดนะครับเฮ้ยลิมเดินเข้ามาในวอร์ดครับผมโดนโคโนครอบและมีทอร์นาโด EMP เซตเอาชัวเอ้าชิปหายเลยการเป็นจ่ายดาเมจไม่พอครับมีราเคิลคอมโบเบรกเกอร์ผมตรงนี้สโนบอลหลบมีดเพื่อเตรียมตัวรีเซตมีแซมพีดพาวจะไฟท์1ทีมิราเคิลเจอนิโกบี้แฟนทอมสไตรมาและก็สตันจากแฮนสเกนชะกามไถมิราเคิลกดเมจิกวอนมายังไม่ตายและไม่รอดครับผมคลิปิดไปครับโคโนกับทอร์นาโดครับผมนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในผับเกมของคุณครับเมื่ออินโวเกอร์ของคุณนั้นจ่ายสกิลแบบไม่ได้ดูจังหวะของทีม ตอนแรกผมเข้าใจโอ้เดี๋ยวเซต EMP ให้เอาชัวร์มันก็โคโนอยู่แล้วอ่ะนะ จบเลยนิโกเอบี้กดเบลอมาแล้วก็มาพิกออฟคุโรกี้ครับผมคุโรกี้คิไม่ต้องคิแต่คิสุดท้ายตายพอดี S4 เจอแท็กทีมแล้วคุกกี้พาออกมาครับผมแค่หันหน้าไปให้ถูกทางใน FNG พาแก้ทักได้ครับผมคือสกิลคุกกี้มันคือสกิลเคาน์เตอร์ทักอะไอชาร์ดทักปิดทางนี่แค่แบบหันหน้าถูกทางพอMC เดินหน้ามาระเบิดทาวเวอร์ต่อนะสังเกตเลือดทาวเวอร์ไหมทาวเวอร์ตีใส่เซนทอร์ครับผมสะท้อนจากรีทาเลียตเซนทอร์ที่มีแวนการ์ดได้2ทาวเวอร์ไปแบบง่ายๆนะแฮนสเกนเวเดต้ามาเปิดใส่มิราเคิลก่อนครับผมแล้วมอร์ทิเมอร์คริสตัลมาแล้วเบิร์สจาก S4 ชุดเดียวเวลิเดสปาดไปได้มิราเคิลมาลิมจัมมาโวเทคจับ GH แฮนสเกนติดคูดาวสตันอยู่ครับผม5วินาที S4 ลิฟทิมเปอร์เชนตามมาปาชากามใส่ GH ตรงนี้คุโรกี้ยังมีการตายอยู่12นาทีพาวเวอร์รูนมาเป็นอินวิสครับผม S4 ก็วิ่งตีคู่ MC ไปแต่ MC ยังถึกธรรมชาตินะถอยกลับไปได้
โอ้โหแล้ว PA โคตรสบาย12นาทีเงิน 6,000 2คิว2แอสซิสต์และเดโซมาพอเดโซมาปุ๊บตกกระจายช่วงกลางเกมทามมิ่งเดียวกับสตอร์มและทามมิ่งเดียวกับทิมเบอร์ซฉะนั้นถ้านิกมาไปพลาดช่วงกลางเกมเนี่ยแล้วโดนเดโซคริโถมรัวๆนี่ก็คือไปเลยนะครับไปแบบไม่กลับมาเลยอะมิราเคิลทำแวสเซลให้อยู่นะเดสโปไปแซงคาย่าเหมือนเดิมก็ไม่ต้องใช้ BKB หลุดจากโคสแนปแวสเซลบวกสตันได้ไวกว่าเดิมได้เลือดได้แอมเวทด้วยแล้วเตโซมาแล้วครับ13นาทีครับนิโกลบี้พร้อมจะเล่นแล้วแต่ต้องเล่นจังหวะ2นะคาสปอร์ตเอาสภาพการเงินนี่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะสำหรับตัวของนิกมาจริงๆแล้วอินโวเกอร์มันฟาร์มไม่เก่งก็ดีว่ามันได้คิวแอสซิดมาเติมแล้วทีมกดสโมคเขาบอกมีโคโนอีกแล้วนะอย่าใช้ทอร์นาโดนะมิราเคิลจังหวะจ่ายโคโนไอทีดีบิวเดี๋ยวมาดูกันมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะกลายเป็นช็อตโดต้าว่าเดอะฟักหรือเปล่าสิบสี่นาทีพาวเวอร์รูนมาครับรูนออกเป็นท็อปรูนนะอิลูชันแล้วกลายเป็นนิกมากดสโมกแต่หาใครไม่เจอเลยอดเล่นไปและอาริอันเอาโลชาแล้วครับแซฟไฟมีเมดาเลียนลดเกราะบวกเดโซบวกออฟโคโลชันลดเกราะรวมกัน14ที่ลดใส่โลชานะแต่จริงแล้วลดเท่าไหร่6 3 9 9 5 14 14แล้วบวกลิวเชเดอร์เข้าไปฮิตละ1ช่วยๆกันแทงโดยที่นิกมาไม่รู้ข้อมูลเลยไม่มีวอร์ดและไม่คิดว่าฝั่งตรงข้ามจะเอาโลชานไวขนาดนี้ด้วยแต่ลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าติดแบชนะอุ้ย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 ลำบากมากครับผมและรีบกลับบ้านเลยไปรีเซ็ตเดี๋ยวนี้นิกมากดสโมครอบที่2ครับผมแต่เหงาครับเพราะว่าอาเลียนได้เอจิไปแล้วแล้วนี่เป็นอีลูชันครับผมบิงมาสตันเรียบร้อยจบเทิร์น2สโมคไม่ได้อะไรเลยได้บาวตี้รุนไปแทนบาวตี้รุน15นาทีแล้วตอนนี้เขามีเอจิเสื้อไงจ่ายโคโนไปคือยังไงเขาลุกขึ้นมาเล่นต่อแน่นอนS4 อยู่หน้าสุดเลยนะเลือด 1,600 นะครับไม่ใช่ตัวที่นิกมาจะพร้อมฆ่าตอนนี้เลยแล้วดู S4 ดิมันพยายามเดินเกาะขอบต้นไม้ฝั่งนู้นอ่ะผมเพื่อนๆซ้อนอยู่พฤติกรรมดูไม่น่าไว้ใจอะไรนั้นกดสโมกมาและเอา S4 มาล่อครับ MC จั๊มใส่ S4 เหรอลิ้มจั๊มไปแล้วป้ายใส่ Oracle ตรงนี้ MC กดอติพาเพื่อนๆออกก่อนครับผมแล้ว GS Snow Ball หลบ Mortimer Kiss ไป LTWโดดมาแล้ว1จังหวะนิโกไอพี่โดดมาแฟนทอมสไลด์จัดการ GS ไปแล้วโดนสตันจากแฮนสเก็ตครับผมกลายเป็นตีแตกไปอีก1คนนะผมดับเบิลคิวนิโกไอพี่ครับผม S4 เป็นแค่ตัวล่อทำสวยอะไรนั้นครับผมช็อตนี้และตอนนี้ PA ที่เล่นบิลอย่างเงี้ยคือมันไม่มีไอเทมฟาร์มแบบฟูรี่แล้วฉะนั้นมันต้องฟาร์มคนเท่านั้นนั่นคือความเสี่ยงของ PA build นี้นะมิราเคิลจะซื้อไมดัสต่อก็คือเขาเตรียมจะเล่นเลดเกมละถ้าไปเลดเกมยังสู้ได้อยู่แต่ต้องไม่โดนฆ่ามากกว่านี้เนี่ยช่วงนี้คือช่วงโถมสตอมเลยครับสตอมออคิดตอนนิกมาแบบไปโดนออคิดยัดแล้วก็ตายกันรัวๆเนี่ยอ้าวมิราเคิลโชว์เลนว่ะ
ฝั่งซ้ายคือยืนมองแล้วรอฆ่าละเปิดวอร์สามเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับนิโกเอบี้ก็กดเบลอไปแล้วด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวชิดไปเป็น BKB BKB มานี่คือแบบอินวอล์กเกอร์ทำอะไรไม่ได้เลยเขากด BKB แล้วก็ไล่ฆ่ามิราเคิลสบายสโมกหลุดมาปุ๊บอ่ะวอล์กเกอร์โกสวอล์กครับผมเจอเป็นคุโรกี้แทนฉะนั้นแฮนสเกนก็สตันคุโรกี้แทนและคุโรกี้ก็ตายแทนมิราเคิลครับผมปามีดมาคี620จ่ายแซมผิดไปแล้วนะซอมจ้ำมาโวเทคและใบ GGSGS ตาย1คนครับผมตรงนี้ MC จ่ายสตันไปแล้วรีบ TP ออกดาเมจพอไหมไม่พอค่า MC ครับพิกออฟไปได้2สปอตครับตรงนี้ ITW มาดีนายท็อปทาวเวอร์ตีสู้ S4 แต่เคาะไม่เข้านะ S4 เลือด 1,800 มีแสงแล้วนิโกยบีซึ่งเลือดโลจะไฟต่อครับ MC บิ๊กมาสตันอ้าวนี่ก็บี้รอจังหวะ2อยู่นะ ITW จัมโดดมาก่อน1จังหวะแล้วตรงนี้ครับโฟกัส Oracle ครับผมลิฟพิกออฟคุโรกี้ไปสโนว์บอลและจะเอาคุกกี้พาออกแต่สุดท้ายแล้วตายก่อนครับเจอวอลัสพันสวนหน้า Defending Bastard นี่ก็บี้นี่ก็บี้รอจังหวะอยู่ Phantom Strike มาที่ GS แล้วจัดการ GS ไปนี่ก็บี้พร้อมจะแลกเพราะมี Aegis อยู่ตอนนี้ ITW โครโนพร้อมแล้วนะแต่ว่า S4 กับลิมเข้ามาพิกออฟทางด้าน ATW ก่อนครับผมโดนไปจี้ไล่ ATW ที่รอโคโนตายตามต่อด้วยทางด้านของมิราเคิลนิโกยบี้ที่ลุกขึ้นมาโดนจี้โดนโฟกัสแต่ไม่ตายครับผมเพราะลิมกับ S4 ซื้อจังหวะแรกไปให้แล้วแล้วรีเซ็ตครับช็อตเมื่อกี้อย่างดีเลยคือเฟลส์วอร์ยังไม่ได้จ่ายโคโนแต่ว่าด้วยพลังของออร์คิดในช่วงกลางเกมเนี่ยไม่มีใครแก้ได้เลยยกเว้นคุโรกี้คุโรกี้ล้างได้แต่คุโรกี้โดนโฟกัสแล้ว MC ซื้อไปประคองทีมจะดาเมจเวทไม่มีโลตัสไม่มีอูเซปเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้น ITW ขึ้นยาฉะถ้าไปแสงยาฉะก็ไม่มีของล้างในทันทีก็ต้องไปหวัง BKB ชิ้นถัดไปแล้วก็สตาร์นิกเลดอะไรพวกนี้ถ้าเขาไปแสงยาฉาบ BKB เขาไม่มีดาเมจสู้ PA ต้องให้มิราเคิลเติมดาเมจให้ซึ่งตอนนี้มิราเคิลเพิ่งจะเอ็กซอสเลเวล2นิโกเอบี้ BKB มาละ20นาทีครับเดโซ BKB ก็อดโหมดยังมีโครโนให้เล่นอยู่นะส่วนลิมได้ดับเบิลดาเมจมาโคตรพร้อมเงินนำ 5,000 พร้อมจะเล่นต่อสโมกพร้อมกดแต่ S4 ไม่อยู่ของจะไปส่งแล้วครับ S4 เป็นแซงคาย่านะสเปลแอมบวกแอมมานารีเจนกลายเป็นทีมกดสโมกกัน4คน S4 TP มาเติมตรงกลางแต่ S4 สั่งลูกทีมบอกให้ไปลุยก่อนแล้วและขึ้นมาตรงนี้ครับไฮกราวนี้มีนิกมาอยู่นะมัลติเมอร์คิสเปิดไปก่อนเลยเปิดวอร์ตรงนี้แล้วแล้วลิมจ้ำเข้ามาจับ IRTW IRTW โดดมาได้ก่อนครับผมคุโรกี้โดนนิโกบี้เข้ามาล้วงเปิด BKB ตีแตกไปแล้วแต่ BKB นี้ต้องอย่าเสียเพิ่มแต่ผิดรีเซ็ตไฟท์ GH ไม่มีสโนว์บอลแต่ GH หลบจากการไม่ได้ครับตรงนี้คุโรกี้บายกลับมาเตรียมตัวสวนนิโกบี้ไม่มี BKB แล้วใส่กันตายให้ IRTW เหลือแค่โคโนเท่านั้นแต่ MC อยู่ในวงของโคโนยังจ่ายโคโนไม่ได้ครับจัดการทางด้านแฮสเก็ตไปก่อน S4 ชะกามจี้ทางด้าน IRTW นิโกบี้จัมมาหาทางด้าน FNG และ Defending Bars ดิสอาร์มนิโกบี้ไปนิโกบี้ไม่มี BKB แล้วเหลือต้องสู้เท่านั้นและไม่มีดูดเลือดด้วยตรงนี้ SMC เหลี่ยมซันแล้วก็โคโนครอบ2ครับผมได้ทางด้านนิโกบี้ไปตามต่อด้วย S4 S4 ตอนนี้โดนเคาะโฟแปะติดรูทและก็ติดไทม์ล็อกสตันย้ำอีก1ทีครับผมและเป็นทริปเปิลคิวมิราเคิลครับผมเขาเบิร์น BKB นิโกเบบี้ในจังหวะแรกแล้วก็ใช้บายแบ็คของคุโรกี้มาสวนนะโครโนรอบนี้จ่ายแบบใจเย็นมากๆ Got it กลายเป็น PA ใช่ครับ PA นี่มาแบบร้อนแรงเลยแต่ว่าน้ำมันของเขาก็มีจำกัดก็แค่ BKB เท่านั้นพอจ่าย BKB เสร็จปุ๊บจบต้องรอตอนมีสตานิกอะคือยังไงนิกมาก็ต้องบายอยู่แล้วเพราะว่าโจทย์ของนิกมาคือจะต้องยื้อเกมเอาไว้ต้องยื้อไปเลนข
ข้าเซนที่พอดีตรงนี้ทอร์นาโดไอซ์วอล์ MC บลิงมาสตันแต่ชิบหายเจอหนามสวนครับผมและลิมบินมาโวเทคไปโฟกัสทางด้านของมิราเคิลและมีสตันจากแฮนสกินนี่ก็ไอวี่จำมาฆ่าได้มิราเคิลได้ GS ครับผมโอ้ยจะไปฆ่าอีกแอสซัสซินครับผมแล้วกลายเป็น3คิวต่อเนื่องดับเบิลคิวนี่ก็ไอวี่ครับเหตุเจอเกิดจากท่านอยากจะได้แฮนสกินครับแค่อยากจะฆ่านิกส์และโดนหนามสวนสุดท้ายเราดูมา2เกมนะนิกมาชอบมิสเพลย์แบบจังหวะหนักจริงๆทำมาดีอ่ะชมได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเกมที่แล้วก็สภาพแบบนี้เลยโรชานจะมาใน2นาทีครึ่ง IRTW ก็เป็นแสงยาฉะนะได้เลือดได้แอมฟื้นเลือดอาแลนกดสโมกต่อครับตอนนี้ BKB นี่กับ Baby พร้อมโครโนสเฟียร์ยังติดคูดาว34วิอาแลนเงินนำ 5,000 นี่คือ PA เงินนำ 3,000 นะในตำแหน่งเดียวกันและ IRTWเฮ้ยโชว์หน้าสุดเลยเหรอโอราเคิลอยู่ไหนพระอยู่ที่ไหนครับพระอยู่ท้ายสุดเลยอาแลนเปิดวอร์ดมาปุ๊บและนิโกไอบี้บอกเจอแล้วเจอพระแล้วสตอมจัมมายัดใบใส่คุโรกิคุโรกิมีสโนว์บอลซื้อเวลาไว้และลากมาหาเพื่อนๆครับผมคุโรกิบอกว่าอยู่ในโพสิชันที่อันตรายปามีดมา MC สตันบวกกับทางด้านของแวสเซอร์โฟกัสที่ S4 แต่ว่านี่ก็ไอ้พี่แอบมันเนียนๆฆ่าคุโรกี้ไปแล้วแล้วก็ปามีจากด้านนอกโคโนครอบ3จาก ATW Chaos Meteor ยัดมาต่อครับตรงนี้ทามล็อกรัวๆจับมาคิว ATW แต่ ATW มีแค่นี้ครับผมนี่ก็ไอ้พี่เขาเล่นรอจังหวะ2และ Phantom Strike มาปวด BKB Vortex จับต่อแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวลิมครับเป็น4 man 5ครับไฟนี้จะสังเกตว่านี่ก็ไอ้พี่เล่นได้เป็น Phantom Assassin จริงๆเขารอจังหวะ2เขาจ้องมองที่แนวหลังเขารอ Oracle โชว์จัดการ Oracle เขารอ Fearless Void Chrono ครอบทางสะดวกสบายเขาโผล่มาจังหวะ2ทันทียังไง Timber Sword ก็เป็นตัวดูดเท้าชั้นยอดอยู่แล้วเล่นยากครับช็อตเมื่อกี้อาแลนก็แบบเปิดวอร์ดเตรียมพร้อมแล้วอะตอนนี้เขามีวอร์ดทั้ง3เหลี่ยมด้านซ้ายเขามีวอร์ดป่าขวาเขามีวอร์ดหน้าเลนกลางด้วยและนิกมาไม่มีโครโนนะซันสไตร์เช็คดูที่3เหลี่ยมเอ็กซอร์เริ่มเยอะแล้วมิราเคิลดาเมจเริ่มมาละแต่ว่าจะพลิกเกมได้ต้องรอเซปเตอร์ครับตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแก้วอร์ดปุ๊บโดนบังคับจ่ายอติแล้วลิมก็ยังตามมาจี้ต่ออีกอโวเทคบวกกับใบ GS ครับผม GS ตายแทนคุโรกี้คุโรกี้จ่ายอติแล้วก็ยังไม่รอดอยู่ดีดาเมจเยอะเกินไปครับผม RCW โดดมาแล้วตรงนี้ได้ฟินิ่งบาสกับสตันจาก MC ครับผมโอ้โหไถชุดเดียวทำไปเล่นนี่ก็ไอ้พี่จ่าย BKB ไปแล้วแล้วโดน Chaos Meteor ของ Miracle ไถตายครับผมตรงนี้ GS บายมา Snowball ไปที่ FNG แล้วก็ใส่บัฟให้ RCWITW จะโดดได้อีก3วินาทีแล้วไอ้ชาร์ดปิดท้าย S4 ไว้ตอนนี้นี่กับเวบี้ไม่มีบายแบ็กนะครับ MC ปลิ้งมาเหยียบซันแล้วก็ชามล็อกแต่ว่าชามล็อกตรงนี้ไม่ออกเลยยังแวสเซลเบอร์เลือด S4 อยู่แฮนสเกนบายมาเตรียมตัวช่วยกับตันครับผมตรงนี้ S4 ทิปเปอร์เชนลงมาด้านล่างแต่โดนแวสเซลอีกแล้วแล้วก็มีซันจากแฮนสเกนเข้ามาแต่ว่าสโนว์บอลรีเซ็ตไฟจากทางด้านของ GS ครับผม ITW ยังโดดออกไปได้อยู่ครับรีเลือดครับผมตรงนี้วอลลัสพันเตอร์เดเมจไปแล้ว S4 ล้มครับผมมิราเคิลคิลลิ่งสปรีครับและโรชานมาแล้วครับโรชานตัวที่2 Invoker มีเซปเตอร์ครับผมพลิกทีมไฟครับเมื่อกี้เป็นคอมโบแบบบ้านๆซิมเปิลมากเลยเว้ยเซนทอร์เหยียบสตันเดฟินิ่งบาร์ทเคออสเมเทโอและ PA ที่ไม่มี BKB โดนสเปลเต็มข้อInvoker มันต้องรอตอน PA ไม่มี BKB อ่ะแฮนเกนจะเข้ามาเช็คข้อมูลครับผมและเอจิสได้ไปก่อนแล้วเรียบร้อยนะมอร์ทิเมอร์คิสซึ่งโปรยมาเบิร์นเลือดแต่ไม่มีใครตายแต่สตอมจะมาแล้วตรงนี้แฮนสเกนเข้าไปเปิดวิชั่นครับเลือดโลกันทั้งทีมเลยพระมาเติมไฟแล้วครับโครกี้ใส่ฮิลให้กับ GS ก่อนมิราเคิล
โฟกัสที่ FNG แต่ว่านิโกเบบี้ตรวจมาอุ้ยแล้วโคโนครอบเบรกช่วยมิราเคิลไม่ได้ทันแต่มิราเคิลจะออกไปยังไง MC บิงมาสตันครับผมช่วยเซฟมิราเคิลไปได้แล้วนิโกเบบี้โจดตามมาเปิด BKB แล้วจัดการมิราเคิลไปได้ครับผม ITW ยืนสู้และ ITW โอ้โหโดดฟื้นเลือดครับผมช็อตเมื่อกี้พอคีมันแรงเลยได้ฟื้นเลือดเต็มหลอดเลยและเป็น ITWจับเปอร์คิวไปต่อที่ลิมหรือเมื่อกี้เป็นชีสอ่ะผมทันไม่ทันเช็คเหมือนกันมันจะเป็นชีสนะโอเคแต่ลิมมาต่อด้วยครับโอ้โหไหลยาวๆตรงนี้โดดฟื้นเลือดขึ้นมา S4 โดนไดเรชั่นโปแปะโปแปะแอนเนี่ย MC อยู่ตรงนี้ไงล่ะ S4 มาสิ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 โอ้โหถามล็อกรัวๆเลยจักรามาครับผมยังดึงมาอีกเอาบลิงค์หลบทิมเบอร์เชนจะเอาต่อจริงเหรอแต่ว่าตอนนี้ FNG จะเกิดแล้วนะเขาก็เลยไม่เอา S4 ต่อแล้วแค่นี้โคตรคุ้มมากๆแล้วครับเมื่อกี้เห็นคูดาวน์ Time Walk มันเหลือ4เลยเข้าใจว่าเพิ่งจ่ายไปเลยนึกว่าแบบโดดฟื้นเลือดเอาเป็นชีสนะเมื่อกี้แบบยังไม่ทันได้เช็คเลยไฟต่อเนื่องเลยฉาดเมื่อกี้เป็น Fearless Void ได้ไปอันนี้ของดีเลยเพราะว่ามันได้ Time Walk Cast Range 400อันดับ1เลยคือดีตรงนี้แหละไอ้เรื่องโดดเข้าโดดออกนี่เป็นเรื่องรองแต่แคสเวน400โดดนี่คือโคตรดีแล้วก็ซันสไตร์เกมสำหรับ PA เริ่มลำบากนะอย่างเฟลเลสวอยนี่เขามีเมลสตอมเป็นไอเทมฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไป MKB เคาน์เตอร์ PA ต่อจะสังเกตว่าตอนแรก PA เงินนำประมาณ 3,000 นะในตำแหน่งเดียวกันตอนนี้เฟลเลสวอยตามมาละแล้วก็มีวอมโบคอมโบแล้วด้วยขอโครโนสวยๆแล้วก็คาตาคลิซึมพีเอบีเคบีเหลือ6ละชิดไปเป็นสตาร์นิกหลบหลีก 35% ครับชอยส์ของนิโกเอบีทาเลนท์โถมเกมนะก็ต้องรอจนกว่าจะมี MKB มาแต่ BKB ที่เหลือน้อยแบบเนี้ยก็คือโดนสเปลอินโวเกอร์ละเฟลส์วอยเป็นไทม์ล็อกบวกดาเมจกับแอตแทคสปีดอันนี้ไม่ได้เล่นทาเลนต์บวก HP นะ30นาทีผ่านครับพาวเวอร์รูนกับบาวตี้รูนกำลังจะมานะS4 ได้โลตัสซอฟมาล้างโคสแนปล้างแวสโซ่ DMC ไปโลตัสซอฟเหมือนกันล้างใบช่วยทีมได้ที่น่ารำคาญที่สุดของ PA ในเกมนี้เลยคือ BKB ไม่ได้ช่วยกันโครโนสเฟียร์เปิด BKB ไม่สามารถโฟกัสตัวสำคัญได้ถ้าทักสโนว์บอลช่วยคนคนนั้นแล้วเดี๋ยว GH ไป Aeon Disc นะครับบวกกับ Ghost นะเอามาเคาน์เตอร์ PA อย่างน้อยคือได้ยืนในไฟท์นานๆ ILTW พร้อมแล้ว Monkey King Bar Alliance กดสโมกมาครับจะอ้อมมาจากด้านหลังนะโครโนพร้อมคาตาพร้อมแล้วกดสโมกสวนเหมือนกันตรงนี้คูโรกี้เดินหน้าสุดเลยเหรอคูโรกี้ไม่มีบลิงค์ด้วยนะมิราเคิลวิ่งมาและหลุดครับผมตรงนี้ทอร์นาโดเปิดไปก่อนทอร์นาโด EMP นิโกเอบี้โดนบังคับจ่าย BKB ไปแล้วและก็นิโกเอบี้โดนมาโฟกัสมิราเคิลแต่มีการตายจากคุโรกิหลบอยู่แล้วโคโนครอบจาก ICW แต่ว่าโคโนมันครอบมิราเคิลไปด้วยก็เลยไม่ได้จ่ายครับตะกี้ซึมไม่เป็นไรครับรีดาเมจจัดการทั้งนั้นนิโกเอบี้และ ICW เสียเอจิสครับตรงนี้นิโกเอบี้บายกลับมามิราเคิลจ่ายซันสไตร์ไปแล้วดักด้านหน้าแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนสตรอมนะสตรอมถอยไปได้ครับแต่ชิปหายคุกกี้เหยียบสตันมิราเคิลโดนจี้มิราเคิลหลบออกไปจากโซนเซนทรีได้ด้วยโกสต์วอล์กตรงนี้ ITW โดนโฟกัสแล้วไม่มีโคโนแล้วครับโดดฟื้นเลือดมาก่อนคุโรกี้ไม่มีอัติแล้วด้วยเหมือนกันไฟยก2นิกมาเสียเปรียบเรื่องอัติครับผมแต่ว่ามิราเคิลทอร์นาโดตัดสวยทอร์นาโดตัดสวยจนกระทั่งนิโกเอบี้ตรงนี้ตามมาต่อไม่ได้ครับไม่มีมานาโดนเบิร์นจาก EMP ไปครับและจบเทิร์นครับทอร์นาโด EMP ช็อตเมื่อกี้คืออะไรนั่นสิบายแบ็กมาเมื่อกี้เขาต้องเอาให้ได้แล้วนิกมาเพิ่งจ่ายคอมโบสกิลทีมไฟท์ไปคื
ือเขามั่นใจมากๆเลยว่ายก2เขาชนะแน่นอนตอนนี้นิกมาถ้าเกิดว่ารอดมาได้แล้วแล้วก็รีเซ็ตถอยมาแต่จะกลับไปสู้ต่อวะเหลือ4ต่อ5ก็ยังจะเอานะไม่รอโคโนด้วยนะครับไม่รอความเพียบพร้อมแล้วจะเป็นช้อยส์ที่จะทำให้ตัวเองพังหรือเปล่าแต่ว่าแบบนี้น่าจะฆ่าได้นะเพราะ S4 หลุดอยู่คนเดียวพอดีเลยปุ๊บสตอมผมมีคาตาเกซึเรียบร้อยครับจ่ายโคโนไม่ได้แต่เรามีคาตาที่พิกออฟ1คนได้นะลิมก็เป็นแสงคาย่าบวกเลือดกับสแตทรีซิตเหมือนกันนี่ก็เป็นช้อยที่เราเห็นตั้งแต่สตอมโซนจีนแล้วอย่างซอมนัดยังนิยมออกกันช่วงหลังถ้ามั่นใจว่าจะโดน1คอมโบตายอ่ะแสงคาย่านี่คือเซฟได้มากเลยสำหรับพวกตัวสปิริตแบบวอยสปิริตหรือว่าสตอมเท่ากับบายมาแล้วเอาเกมกลับมาไม่ได้นะครับแล้วฮีโร่แบบ PA ในเกมนี้กับบิวไอเทมของเขาคือแบบมาเพื่อโถมเท่านั้นไปเลทเกมนี่คือเตรียมตัวเห็นภาพแบบนี้เลยโดนโคโนครอบแล้วก็วอลลัสพันธ์ BKB หมดปุ๊บโดนอินโวเกอร์สเปลมิราเคิลเป็นทาเลนต์บัฟนะอาร์เรเกตตี้บัฟดาเมจกับแอทแทคสปีดไอเทมป่าเป็นควิกคลีนิ่งชัมลดคูลดาวน์ได้เลยชิ้นถัดไปทำชิวว่าครับผมเอาอาร์เมอร์มาสู้นิโกเอบี้นิโกเอบี้ไปสตาร์นิกต่อแล้วก็ได้ออฟลดเกราะมานะ M4 บลิงค์มาสตันผมมีคาตาไม่เอ่ยเหมือนจะไม่มีนะแล้วนิโกเอบี้ก็ไม่พ็อป BKB ขึ้นมาด้วยช็อตเมื่อกี้คือถ้าแบบพ็อป BKB ขึ้นมาก็เตรียมตัวสู้ต่อได้เลยโรชานจะมาในอีก30วิถึง3นาที30ถ้ามั่นใจนี่คือเอาเฟนส์วอยไปโดดเช็คแมพได้ด้วยนะถ้ามั่นใจกดสโมกมาครับและบลิงก์ก็มาเจอพอดีแล้วมีคาตาคิซึมเคออสเมเทโอ S4 โดน1ชุดกวาดหายไปเลยแฮนสเกนบอกผมไม่ยุ่งไฟนี้ FNG คุกกี้หนีมาแล้วครับผมแต่เจอโดดระยะไกลจาก RTW และมิราเคิลทอร์นาโดเซต FNG ลงมาโดนพิกออฟไป1คนเป็นดับเบิลคิวมิราเคิลแล้วยิ่งพิกออฟทีมไฟได้ง่ายมากๆเลยด้วยคอมโบเนี่ยเซนทอร์เซตให้อินโวเกอร์จ่ายสเปลต่อเซนทอร์เป็นรถคูดาวติ20วินาทีนะครับเหลือ70วิโรชานรอบนี้นาทีครึ่งนะบนทาเลนต์ใหม่ของ Oracle แคสเรนไม่มีแล้วแต่ได้ทาเลนต์นี้มาครับทาเลนต์เคาน์เตอร์ PA อาร์เมอร์บวก15เวลาใส่อาติแล้วเดี๋ยวคูโรกี้ทำเอลดิสด้วยก็คือไม่โดนโฟกัสฆ่าในจังหวะแรกนิโกเอบี้ต้องซื้อนอลิฟายมาด้วยแล้วมิราเคิลเตรียมตัวขึ้นรีเฟชเชอร์2คาตาชนะแน่นอนทีมไฟท์ยังไงก็ขาวสะอาดเอ้ยอาร์เมอร์บวก15นี่คือ PA จบเลยอ่ะ Time is money Illusion ตอนนี้ให้มาเป็นแพสซีฟเกมของนิกมาแล้วครับถ้านิกมาจะแพ้คือนิกมาจะต้องพลาดไปโดนพิกออฟเองถ้าโดนพิกออฟคือเขาก็จะไม่ได้เล่นคอมโบทีมไฟด้วยกันเฟลสวอยบัตเตอร์ฟลายนะทานิกมาเปิดก่อนโคโนได้3ตัวแล้วก็อินโวเกอร์ไม่โดนโฟกัสครับชนะทีมไฟเลย MC จับ S4 S4 เป็นตัวล่อเหรออ่ะตามด้วยวอลลัสพันต่อครับแล้วคาตาคิซึมเลยครับสุดท้ายแล้ว S4 มีโรตาซอฟสะท้อน
โลตัสออฟสะท้อนทางด้านของสโนบอลมาแล้วมีปามีดแอบร้อยๆมาครับแลก GH กับ S4 ไป S4 ไม่มีบายแต่ GH มีบายนะ FNG Force หนีมาปุ๊บลิมจำหนีมาก่อนส่วนนี้ก็เบบี้ยังไม่พอบ BKB คนที่โดนจับเป็น FNG ครับผมทอร์นาโดสุดคอไปปุ๊บ FNG จะหนีขึ้นด้านบนแต่ว่าโดดไม่ขึ้นครับผมที่จะโดดขึ้นไปผมว่าไม่รอดอยู่ดีนะเพราะ MC เขามีสไปเดอร์เล็กโดนพิกออฟไป2ตัวครับไฟนี้แล้วเขาบายมานะนิกมาเพราะเขาบายมากะว่าจะมาโรชานอยู่แล้วเป็นช็อตที่งงเลยช็อตเนี้ยก็คืออาเรียน S4 เลยเกินครึ่งแม่น้ำมาแล้วเขาไม่มีบายแบ็กด้วยคือถ้าเขาแบบตายเขามีบายแบ็กเขาคอนเทสโรชานได้นี่เขาไม่มีบายโรชานตัวนี้เป็นเซปเตอร์นะครับโรชานตัวที่3เซปเตอร์อยู่เซนทอร์นะยังไม่ได้กินส่วนมิราเคิลซื้อฉาดมาแล้วคิออสเมเทโอ3ลูกในทีมไฟท์ยังไงดาเมจทีมไฟท์ก็มาสุดจัดจะเต็มอะสตอมมี BKB 9วิสตอมไม่น่าตายแฮนสเกนเปิดวอร์ดกับเซนทรีอยู่นะครับตรงนี้เห็นมิราเคิลแล้วนะจะลองพิกออฟมิราเคิลอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตัวจ่ายดาเมจอยู่โคตรไกลเลยนี่กับเวบี้นั่นเองอาร์แลนส์เปิดวอร์ดหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วลิมเข้ามาจับมิราเคิลมิราเคิลมีการตายจากคุโรกิครับลิงมาช่วยแล้วคุโรกิก็มีการตายจะเอ็นดิสเหมือนกันฉะนั้นโฟกัสไม่ได้มิราเคิลคาตาคริซึมสวนไปครับตรงนี้แฮนสเกนเกือบตายแล้ว S4 ลิทริปเปอร์เชนหนีไปแต่ไอทีดีบิวนั้นตามมาจี้ S4 รัวๆแล้วถามล็อกรัวๆครับผมไป2ตัวครับไฟนี้แฮนสเกนกับ S4 ลิมรีบจำขึ้นบ้านมาน้ำหมดแล้วไอทีดีบิวตามมาจี้ FNG ต่อ FNG โดนรูทขาครับผมโยนมาจากฟอร์จูเนนะจับ FNG ได้อีก1เป็นดับเบิลคิวไอทีดีบิวแล้วมีบายแบ็คมาจากแฮนสเกนตรงนี้ใส่บัฟให้ไอทีดีบิวทำงานดาเมจตีบ้าน400โดยประมาณเลย350นั่นเองเคลียร์บาร์แร็กไปครับตรงนี้ยังไม่ทันได้จ่ายโครโนด้วยนะเฟลเลตวอยเวล25เรียบร้อยแบ็กแท็กทาเลนต์นี่ก็มีสตาร์นิกแล้วแต่ชิ้นถัดไปจะเป็นมังกี้คิงบาร์เดี๋ยวนี้ซื้อดีวายมาแก้หลบหลีกไม่ได้นะต้องใช้มังกี้คิงบาร์อย่างเดียวสตอมจ้ำเคลียร์คีปก่อนครับจะรอกองโจรแต่คุโรกิไม่โชว์ตัวเลยและคุโรกินี่มีเอออนดิสด้วยใส่บัฟให้ LCW ตีบ้านไปได้มา2แร็กจังหวะนี้ S4 จะเกิดแล้วนะต้องเตรียมตัวถอยละแฮนสเกนเข้ามาเปิดแบบ GHTP หนีแล้วครับแล้วตรงนี้คุโรกิบลิงออก LCW โดดออกแฮนสเกนสตันเบิร์นมานาจับ LCW แต่ Alliance ไม่กล้าเข้าอยู่ดีโดนเบิร์นไป2รอบเล่นไม่ไหวแล้วว่ะมานาหมดแล้วยังมีชีสอีกครับผมตรงนี้สลับ BKB สลับเมลสตอมเอาชีสขึ้นมาเผื่อกดชีสและเซอร์ไพรส์โครโนสวนโพนิกส์มันมานาเบิร์นเลเวล4แล้วมันใช้เวลาเบิร์น2รอบมานาก็หมดละใช้เวลาอีกนานเลยต้องรออีก2นาทีครับถ้าอยากจะไฟกว่าเอทิสจะหมดตรงนี้แฮนสเกนเข้ามาในเซนทรีพอดีและแฮนสเกนจะตายนอกบ้านอีกแล้ววอลลัสพันสโนบอลเรียบร้อย90วินาทีครับไปไม่ถึงฝั่งฝันนะสำหรับดับโถมง PA ไอเดอร์ TW ขึ้นมาเคาะบ้านแล้วสตอมจำมาโวเทคแล้วก็มีดติดแพสจากนิโกเอบี้ครับเลยเสียจิสนะตรงนี้จะไปต่อไหม5ต่อ4นะปามีดมารอบนี้มี AC ครับผม MC ซื้อมาบวกกรอให้ลิมจำไปโวเทคจับ GS แล้วโดดมาโคโนครอบแล้วผมมีคาตาคิซึมโอเค2คาตาด้วยครับและทีมไฟนี้นั่นแหละครับผมมีคาตา2คาตาเอาไปครับผมคุณตายแน่นอน GG คอครับผมเกมที่2เป็นนิกมาเอาชนะไปครับในเกมนี้เป็นดราฟที่นั่นแหละครับทีมไฟ
อินโวเกอร์เฟลเลสวอยมันคู่กันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นคอมโบทีมไฟไม่ว่าจะเป็นการบัฟชูเกมนี้อาเลียนส์เขาพยายามจะเล่นโถมนะเขาลองเล่น PA แบบสไตล์มาทัวร์แมนดูก็คือไม่ซื้อฟูรี่แล้วไปเดโซแล้วรีบโถมเลยแต่สุดท้ายแล้ว PA มันมีข้อจำกัดอยู่คือมันเล่นได้เฉพาะตอนที่มี BKB พอ BKB หมดปุ๊บมันก็จะเคว้งไปเลยถ้าไม่มีดูดเลือดถัดมาแพทปัจจุบันคุณเล่นทีมไฟท์ได้ดีขึ้นคุณมีคัมแบ็กเมคานิกใส่ให้เล็กน้อยเกมนี้คุณได้เห็นว่านิกมาเนี่ยดูเสียเปรียบแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาสามารถเอาเกมกลับมาได้มิราเคิลซื้อวาเซลมาชิ้นแรกใช่ไหมชิ้น2เข้าไปไมดัสคือเขารู้แล้วว่าเกมเนี้ยเราจะต้องประคองไปให้สู่เลทเกมให้ได้มันจะมีไฟท์ข้างล่างเลยที่ผมมองว่าเป็นไฟท์จุดเปลี่ยนนะก็คืออาริอันส์เขามาเล่นตรงป้อม2ของนิกมาถ้าจำมาได้แล้วไฟนั้นคุโรกิตายแต่สามารถเบิร์น BKB PA ได้พอ BKB PA หมดปุ๊บคุโรกิบายกลับมาทันทีแล้วก็ได้ไฟนั้นคืนถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยนิกมาชนะไฟแต่เสียบายแบ็คนะแต่อย่าลืมคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์อาเลียนคือมาเพื่อโถมฉะนั้นนิกมาทำอะไรก็ได้เว้ยที่จะทำให้ไม่โดนโถมมันมีหลายไฟมากเลยที่อาเลียนแบบเล่นได้ดีเล่นได้ง่ายกว่าเพราะว่าวิชั่นมันเอื้อพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วPA มีเวลาจำกัดด้วย BKB ของเขา BKB หมดเมื่อไหร่ปุ๊บเตรียมตัวโดนทันทีและยิ่งตอนหลังๆมา IRTW จ่ายโครโนแบบใจเย็นคมๆยิ่งทำให้ไฟเล่นง่ายมากกว่าเดิมโถมต่อไปไม่สุดสำหรับเกมนี้ทีมไฟมันสามารถเคาน์เตอร์เกมโถมแบบนี้ได้แหละขอแค่จ่ายสกิลทีมไฟท์ให้ดีไม่ใช่จ่ายแบบเงาๆไปจะเห็นว่าช่วงหลังๆมานี่คือพอ PA เหลือ BKB แค่6วีก็เริ่มจะเข้าสู่โหมดแพสซีฟแพ้แล้วนะครับคือสู้ไม่ได้เลยในขณะที่พอวอเกอร์มีเซปเตอร์มาช่วงกลางเกมปุ๊บคอมโบมาง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องโครโนก็ได้แค่เซนทอร์สตันแล้วก็คอมโบสวนมันจะมีจุดหนึ่งด้วยที่ผมชอบก็คือตรงหน้าบ้านตรงกลางที่ไมค์คอนโทรสตันได้3เสร็จปุ๊บตรงนั้น PA BKB หมดพอดีเพราะจ่าย BKB ไปแล้วกับจังหวะแรกที่ฆ่าซัพพอร์ตแล้วมิราเคิลก็โยนคอมโบไปไฟนั้นคือแบบพลิกเลยเนี่ยได้2ไฟเนี่ยที่ผมมองนะได้2ไฟตรงนี้แต่ละไฟนิกมายื้อเวลา BKB ของ PA ได้ดี PA ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มากพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูเกมสุดท้าย